เปิดความหมายชื่อใหม่ดังพันกรสหัสสกรพรพันสหัสสกรสหัสสกรพรพันศิวิไลไทยประเสริฐปังไม่แพ้ความยาวเปิดความหมายสหัสสกรพรพันศิวิไลไทยประเสริฐชื่อใหม่ของดังพันกรปังปุริเย่ไม่แพ้ความอลังการของความยาวชี้เอกสารทางราชการยังใช้ชื่อเดิมทำเอาหลายๆคนนะครับฮือฮาไปตามๆกันสำหรับนักร้องชื่อดังระดับตำนานอย่างดังพันกรที่เพิ่งออกมาประกาศเปลี่ยนชื่อใหม่สุดอลังการนะครับเป็นสหัสกรพรพันศิวิไลไทยประเสริฐที่ทั้งอ่านยากและมีความยาวมากๆนะครับเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ22ปีเส้นทางในวงการบันเทิงจนหลายคนสงสัยนะครับว่าอ่านว่าอย่างไรและมีความหมายว่าอะไรล่าสุดนะครับเมื่อวันที่8มกราคมนะฮะทางเพจคำไทยก็ได้ออกมาเปิดเผยวิธีการอ่านชื่อใหม่ของดังพันกรนะครับพร้อมกับให้ความหมายในแต่ละคำไว้ด้วยโดยชื่อใหม่ของดังนะครับอ่านว่าสหัสกรพรพันศิวิไลไทยประเสริฐซึ่งมีคำแปลในแต่ละคำนะครับว่าสหัสแปลว่า 1,000 กรแปลว่ามือนะครับพรแปลว่าประเสริฐพันแปลว่าจำนวนพันหรือ10ร้อยนะครับศิวิไลมาจากภาษาอังกฤษทับศัพท์ว่า civilize นะครับแต่ส่วนมากมักจะสะกดว่า civilize ไทยแปลว่าอิสระประเสริฐแปลว่าวิเศษดีสุดเลิศสุดทั้งนี้นะครับดังพันกรยังเปิดเผยอีกว่าสหัสกรพรพันศิวิไลไทยประเสริฐนั้นมีพระอาจารย์ที่นับถือเป็นผู้ตั้งให้เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับซึ่งมีความหมายแปลว่าพูดถึงพร้อมด้วยพันมือแห่งอิสรภาพที่สุดแห่งความดีงามรุ่งเรืองนะครับแต่ในส่วนของเอกสารทางราชการนั้นยังใช้ชื่อเดิมนะครับดังพันกรอยู่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ